สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะครับใครที่กำลังหาเกมเล่นอยู่แต่ว่ายังไม่อยากเสียเงินวันนี้ลุงแมวมีเกมน่าสนใจมาฝากครับผมเกมเดโม Outrider นะครับเปิดให้โหลดฟรีแล้วทั้งบน PlayStation 4แล้วก็บน PlayStation 5แตกต่างจากเกมอื่นนะครับเกมนี้ไม่ได้เป็นแค่เดโมให้ลองเล่นเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นช่วงแรกของเกมเลยนะครับผมถ้าเราชอบเนี่ยเราสามารถเอาพัฒนาการทั้งหมดที่เราเล่นในช่วงแรกเนี่ยไปเล่นต่อในเกมเต็มได้เลยลุงแมวก็เล่นเกมนี้ไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับบน PlayStation 5เล่นแล้วเป็นยังไงบ้างคุ้มค่าหน้าโหลดหรือเปล่าวันนี้เรามาคุยกันครับคลิปนี้สนับสนุนโดยมูมอแอปซื้อของออนไลน์ที่มีสโลแกนว่าซื้อเองได้ลดแชร์ไปได้รับสนใจคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกได้เลยครับผมเกมนี้นะครับถ้าใครอยากโหลดนะก็มีขนาดประมาณ20กว่ากิกนะครับในส่วนของเดโมนะถ้าเกิดเป็น PlayStation 5หาไม่เจอนะครับก็ไปที่ PlayStation Store นะแล้วก็ลองเซิร์ชดูนะครับพิมพ์คำว่า Outriders นะก็จะขึ้นเดโมขึ้นมาจริงแล้วเกมนี้นะครับเป็นหนึ่งในเกมที่ลุงแมวรอเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในเกมแนวโคออฟนะครับที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะแล้วก็ในช่วงแรกของเครื่อง PlayStation 5เนี่ยเกมแนวนี้จริงๆก็ยังไม่ค่อยมีเลยนะลุงแมวก็เลยคาดหวังอยู่ในใจลึกๆนะครับว่านี่น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณ The Division 2ที่น่าจะมีกราฟิกสวยงามประมาณนึงนะครับเพราะว่าเล่นบน PlayStation 5แล้วก็เปิดจักรวาลใหม่นะครับโลกใหม่เนื้อเรื่องใหม่ก็น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่คาดหวังอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวนะครับพอโหลดมาเล่นแล้วถ้าใครโหลดมานะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเล่นผ่านชั่วโมงแรกของเกมไปให้ได้ก่อนนะก็จะเป็นการปูเนื้อเรื่องนะแล้วก็ทำให้เรานึกไปถึงเกมหลายเกมเลยนะทั้ง Mass Effect เพราะว่าก็จะมีระบบให้เลือกสนทนานะครับคล้ายๆกับเกมของ BioWareแต่ว่ากราฟิกนะครับที่แสดงออกมาบนเครื่อง PlayStation 5เนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเกมที่ทุนสร้างเยอะมากแล้วก็มีปัญหาในเรื่องคัตซีนประมาณนึงนะที่ลุงแมวเจอนะครับก็คือว่าพูดไม่ตรงนะคือเสียงมาก่อนนะครับปากไปทีหลังแล้วก็รู้สึกว่าบทสนทนาก็เฉยๆนะครับไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่แล้วเขาก็จะเริ่มให้เราเล่นกันเพลย์นะครับจากตอนแรกที่คิดว่าน่าจะเป็น The Division 2เกมแนวยิงการเข้าที่กำบังการบังคับเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเหมือนเกียร์ซอฟต์วอร์มากๆเลยเอาจริงๆก็รู้สึกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเกมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากแต่ว่าพอผ่านชั่วโมงแรกไปนะครับความรู้สึกเนี่ยก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะเนื้อเรื่องเริ่มน่าสนใจทีเดียวนะครับผมแล้วก็แสดงความเป็นเกมออกแนวไลฟ์เซอร์วิสขึ้นมาอีกนิดนึงนอกเหนือไปจากเกม The Division นะครับก็ทำให้นึกถึงเกมแนว Destiny ด้วยนะตัวละครของเรานะครับจะมีคลาสให้เลือกนะซึ่งแต่ละคลาสเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันต้องช่วยกันใช้บนสนามรบแล้วก็แน่นอนนะครับว่าตามสไตล์ของเกมแนวนี้เนี่ยก็จะมีพวกเกราะพวกอาวุธต่างๆมาให้เราอัปเกรดนะแล้วก็เริ่มมีระบบเควสนะเริ่มมีระบบการซื้อขายของเข้ามาเท่ากันจริงๆเนี่ยก็เริ่มดีกว่าชั่วโมงแรกนะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเล่นเพลินขึ้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่จะต้องซื้อทันทีแน่นอนแบบนั้นนะครับแต่ก็รู้สึกว่าก็เป็นเกมที่โอเคนะไม่ได้แย่จนเกินไปแล้วก็ถ้าใครปรับเป็นออโต้เลเวลนะครับเกมค่อนข้างยากทีเดียวนะแนะนำให้ชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่ายังไงเกมนี้ก็ฟรีอยู่แล้วนะตัวเดโมเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาใจกว้างทีเดียวนะไม่เหมือนกับเกมอื่นๆนะครับผมก็คือไม่มีวันหมดเขตนะเราสามารถโหลดมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับถึงแม้ว่าตัวเกมเต็มออกแล้วเนี่ยเขาก็ยังปล่อยเดโมตัวนี้ให้เราโหลดต่อไปนะเรียกว่าเดโมก็อาจจะไม่เต็มปากนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็น Starter Edition มากกว่าสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วก็อยากจะรู้ว่าเกมแนวนี้เนี่ยเหมาะกับเราหรือเปล่าก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลยซึ่งก็หวังว่าในอนาคตนะครับเขาน่าจะออกแพทช์มาแก้ไขเรื่องปัญหาเชิงที่ดีต่างๆนะแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ต้องเชื่อลุงแมวก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาโหลดมาให้เล่นฟรีนะก็ลองเล่นกันดูนะครับว่าชอบไม่ชอบนะแล้วจริงๆก็ต้องขอบคุณบริษัท People Can Fly นะที่เขาปล่อยเดโมมาก็เรียกได้ว่าใจกว้างทีเดียวนะครับผมสำหรับลุงแมวเองเนี่ยก็อาจจะลองเล่นอีกสักระยะนะแล้วก็ถ้าชอบอาจจะรอช่วงลดราคานะครับก็ค่อยซื้อเกมนี้นะแต่ว่าสำหรับ Day 1เนี่ยก็อาจจะยังก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าเกมไม่ค่อยมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ใครจะรู้ครับถ้าเกิดช่วงเวลานั้นมาถึงเกมออกนะแล้วไม่มีเกมอะไรเล่นก็อาจจะซื้อเกมนี้มาเล่นก็ได้
ท่านผู้ชมเล่นแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างสนุกไหมนะครับก็แชร์กันมาได้นะเล่นได้ทั้งบน Play 4แล้วก็ Play 5เลยนะครับผมแน่นอนนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ให้เราจะเล่นกับเพื่อนนะครับก็ต้องการ PlayStation Plus ในการเล่นเกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้เป็น Cosplay นะครับผมสามารถเล่นกับเพื่อนบน PC ได้ด้วยนะถ้าสามารถลูกแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเดือนละ20บาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าใครอยากโดเนทให้ลูกแมวนะครับก็สามารถโอนมาที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยเนอหรือถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะท่านผู้ชมคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการซื้อของอะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมจะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับไม่เสียอะไรเลยนะแต่ว่าลูกแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปครับผมถ้าติดตามลูกแมวอีกช่องทางนึงนะครับก็สามารถเข้าไปในเพจแมนูนยูทูบเบอร์ที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็เนโกคุมะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับขอขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมแมวนูนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดดิ่งกริ๊งกริ๊งสวัสดีครับ